พันธกิจหน้าต่าง4-14คือหน้าต่างประชากรที่แสดงถึงเด็กในช่วงอายุ4-14ปีช่วงอายุนี้จะมีเอกลักษณ์พิเศษเพราะเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาจะเปิดรับข่าวประเสริฐมากที่สุดสเปอร์เจียนได้กล่าวไว้เมื่อหลายปีก่อนว่าความสามารถในการเชื่อของเด็กมีมากกว่าในผู้ใหญ่ และผลการค้นคว้าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพบว่าเป็นเปอร์เซ็นต์สูงหรือประมาณ8ใน10คนตัดสินใจที่จะติดตามพระเยซูคริสต์ในช่วงหน้าต่างอายุนี้ดังนั้นช่วงนี้ถือเป็นโอกาสทองสำหรับการเปิดรับและตอบสนองต่อข่าวประเสริฐเราได้เห็นสิ่งที่ว่านี้ในลูกหลานของเราเด็กๆเ,เกือบทั้งหมดตัดสินใจที่จะมาถึงความเชื่อของพวกเขาในช่วงอายุ4-14ปี ในช่วงเวลานี้เช่นกันที่โลก,กทัทั์ของใครบางคนได้เกิดขึ้นและสิ่งนั้นมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของพวกเขาณท้ายที่สุดของช่วงเวลานั้นดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเรื่องนี้ถึงสําคัญมากนี่คือช่วงกลุ่มอายุที่ตอบสนองต่อข่าวประเสริฐความคิดของเขาจะถูกสร้างขึ้นในช่วงปีเหล่านี้และพวกเขาจะเปิดรับทุกอย่างที่ถูกป้อนเข้าไปดังนั้นนี่คือเวลาที่ต้องมั่นใจว่า ทุกเรื่องที่พวกเขาได้รับจะช่วยทำให้เขากลายเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าหลังจากอายุ14ปี